คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการทุจริตกันหน่อยนะคะคือเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของปปง.แล้วก็ปปท.นะคะส่วนที่กำลังเข้าไปบุกยึดทรัพย์ของกรองสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากพบว่ามีการไปจัดอบรมทิพย์คุณผู้ชมจัดอบรมในพื้นที่เนี่ย32อำเภอมีการเสนอโครงการเบิกงบประมาณแต่ไม่มีการอบรมจริงนะคะแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยมากกว่า50ล้านบาทเลยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังการเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายสันติทวยมีฤทธิ์นะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บ้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งหมดเนี่ย4จุดแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์สินมีค่าเอาไว้หลายรายการรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะทีนี้จากการไปตรวจสอบคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยกว่า50ล้านบาทเลยนะคะภายหลังจากเจ้าหน้าที่ที่มีข้อมูลว่าในช่วงปี2562นายแพทย์สันติคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลและก็สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่เนี่ย32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาลักษณะเป็นการจัดอบรมทิพย์นะคะมีแต่เอกสารของโครงการแล้วก็ไปขอเบิกเงินแต่ว่าไม่มีการจัดอบรมจริงค่ะเรื่องนี้ล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับนายแพทย์สุผลตติยนันทพรนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาของนายแพทย์สันติพร้อมจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามการทุจริตอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เข้าข้างไม่ช่วยเหลือลูกน้องค่ะถ้าพบว่ามีข้อตัดสินว่าผิดก็ต้องผิดแต่ถ้าข้อสงสัยนั้นผู้ต้องถูกสงสัยหาข้อมูลเพื่อคืนคำตอบเราก็ต้องให้ความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันมันเหมือนหลักกิโลเมตรที่หนึ่งนะครับได้มีกระบวนการที่หนึ่งเกิดขึ้นคือสงสัยแล้วก็ลงมาตรวจค้นซึ่งกระบวนการของปปง.หรือปปช.หรือปปท.เขาก็จะมีว่าให้ห่วงเวลา30วันให้ผู้ถูกสงสัยตอนนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับแต่เป็นผู้ต้องสงสัยได้ให้โอกาสได้แสดงหรือสำแดงหลักฐานว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาโดยถูกจริตโดยสุจริตประการใดเนาะผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ผมเนี่ยได้รับโอกาสตรงนั้นในกระบวนการยุติธรรมหลังจากนี้คุณผู้ชมคะนายแพทย์สันติก็จะต้องหาหลักฐานต่างๆมาพิสูจน์กันต่อไปนะคะว่าเส้นทางการเงินที่ปปง.ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยได้มาโดยสุจริตจริงหรือไม่โดยมีกรอบระยะเวลาในการพิสูจน์บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เนี่ยภายใน30วันหากมีการนำหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เรื่องนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดอะค่ะทั้งคดีอาญาและก็ความผิดทางวินัยร้ายแรงซึ่งตนเองเนี่ยจะไม่ออกมาปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะค่ะ